สวัสดีครับกลับมาพบกับ mercurial.com review กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับหูฟัง Advanced Nismo Toiletsจาก Advance ที่โชว์ฟอร์มน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่น Nismo Junior ครับจนมาถึง Nismo 3D ขึ้นชื่อว่าเป็นหูฟังเสียงดีไม่ชัดมากๆครับและยุคที่ Gaming Toiletsมาแรงแบบนี้แน่นอนว่า Advance ตัวนี้จะไม่พลาดที่จะออกหูฟัง Gaming Toiletsเข้ามาสู้ในตลาดนี้ด้วยซึ่งรายละเอียดตัวนี้จะเป็นยังไงและจะสามารถโชว์ฟอร์มให้เราประทับใจได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มที่แกะกล่องครับเขาก็มีอุปกรณ์มาให้พื้นฐานตามนี้เลยครับโดยการออกแบบของตัวหูฟังนะครับถ้าเปิดกล่องออกมาก็ไม่ต้องตกใจว่าโรงงานแพ็คสินค้าไม่ตรงคู่หรือเปล่าอันนี้เป็นดีไซน์ของทางแบรนด์นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยการดีไซน์นอกจากสีสันที่มีความแตกต่างแล้วเมื่อเราหยิบขึ้นมาดูก็จะเห็นว่าทาง Advance เนี่ยทำส่วนที่เป็นวงจรและไดรเวอร์ไว้แบบโปร่งแสงอีกด้วยก็มองทะลุเข้าไปได้เลยครับมีการออกแบบค่อนข้างเท่ทีเดียวสำหรับการสวมใส่ก็สามารถทำได้อย่างกระชับน้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่ 4.5 กรัมต่อข้างเท่านั้นส่วนการควบคุมตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบทัชคอนโทรลซึ่งตำแหน่งควบคุมก็จะอยู่บนบริเวณส่วนบนของข้างหูฟังซึ่งการควบคุมหลักๆก็จะเหมือนทูเวลเลสทั่วไปและตัวหูฟังก็ยังรองรับการใช้งานต่อเนื่องรวม30ชั่วโมงโดยแบ่งที่ตัวหูฟังครับใช้ได้5ชั่วโมงและเคสอีก25ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับตัวนี้นอกจากนี้ครับตัวนี้ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วยจัดว่าตัวนี้ฟีเจอร์ให้มาครบและคุ้มมากๆครับเดี๋ยวมาดูไมโครโฟนนะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นจากแบรนด์ Advance นะครับแต่แม้ว่าตัวนี้จะไม่ได้มีไมค์เสริมมาเหมือนรุ่นก่อนๆแต่ไมค์ของเขาก็เก็บเสียงได้แม่นยำชัดเจนคุณภาพใช้สื่อสารและคุยสายได้สบายๆแต่ความชัดเจนและคุณภาพครับอาจจะยังสู้ไมค์ตัวเก่าๆแบบอีสายไม่ได้นะครับและนอกจากนั้นครับตัวนี้ยังสามารถใช้งานควบคู่กับโปรแกรมแชทยอดนิยมอย่าง Discord ระหว่างเล่นเกมได้ไปด้วยไม่มีปัญหาครับผมเป็นการทดสอบไมโครโฟนเจ้า Advanced Nismo Toiletsตัวนี้เลยนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงจากไมโครโฟน Toiletsตัวนี้เลยนะเดี๋ยวทดสอบให้ฟังคร่าวๆนะครับทดสอบครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5ก็ถือว่าใช้เล่นเกมคุยกับเพื่อนได้สบายหายห่วงครับตัวนี้สำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ยังใช้งาน Bluetooth 5.0 แล้วก็รองรับ Low Latency Mode ด้วยนะครับทำให้ตัวฟังมีการดีเลย์ที่น้อยลงในการเล่นเกมครับโดยสั่งใช้งานได้ผ่านการแท็บที่หลังหูฟัง3ครั้งครับจากการทดลองใช้งานก็จะเห็นได้ว่าตัวฟังเนี่ยมีดีเลย์เล็กน้อยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสครับถือว่าใช้งานเล่นเกมได้สบายหายห่วงครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟัง Gaming Toiletsตัวแรกของแบรนด์ที่ทำฟีเจอร์ออกมาได้ครบครันแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับและก่อนจะไปรีวิวเสียงครับขอสรุปคีย์ไฮไลท์ให้ตามนี้ก่อนเลยครับมาดูกันที่เรื่องเสียงนะครับถือว่าคุณภาพเสียงเกินตัวหูฟังไปหลายเท่าเลยครับทางแบรนด์ก็เป็นจุดเด่นเลยครับที่เขาให้ไดรเวอร์มาถึง2ตัวเป็นไดนามิกไดรเวอร์ที่จะเก่งในเรื่องขับเสียงเบสตัวนี้เสียงกระชับมากๆแล้วก็มีรายละเอียดที่ครบถ้วนครับทำให้เสียงย่านต่างๆไม่มาล้นแล้วก็มากรบกันแถมตัวหูฟังตัวนี้ยังมีฟีเจอร์เสียง Special Surround ในตัวทำให้บรรยากาศเสียงมิติสมจริงให้กับการดูหนังหรือว่าการเล่นเกมโดยเฉพาะเกมพวก Open World นะครับตัวนี้มีมิติที่ดีมากๆครับส่วนเสียงตัวละครนะครับมีความเด่นชัดแม้ว่าจะอยู่กลางฉากแอคชั่นสนามรบหรือว่าสงครามครับเสียงเครื่องดนตรีครับเสียงฉาบย่านสูงครับทำได้ค่อนข้างคมแล้วก็ฟังสนุกมากๆครับในเรื่องของเสียงเบสนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับลูกใหญ่กระชับไม่ยวบครับถือว่าเป็นเบสที่มีคุณภาพมากๆโดยรวมนะครับถือว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งที่เสียงดีกว่าแบรนด์อื่นๆพอสมควรเลยครับก็ขอสรุปจบเลยครับโดยรวมเจ้า Nismo Toiletsตัวนี้ก็จุดเด่นน่าจะเป็นที่เรื่องเสียงนะครับที่เอาไปดูหนังเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงก็ทำได้ดีมากๆแต่น่าเสียดายที่การใช้งานที่เป็นการชูโรงอย่างเกมมิ่งโหมดนั้นยังทำไม่น่าประทับใจจากที่โฆษณาไว้นะครับฉะนั้นทางเราแนะนำว่าตัวนี้
มองว่าให้เป็นหูฟังสายออดิโอไปเลยดีกว่าครับซึ่งรับประกันได้เลยว่าตัวหูฟังจะเอาไปดูหนังฟังเพลงก็ยอดเยี่ยมเกินราคาแน่นอนครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามเราได้ที่ด้านล่างและถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel เราด้วยนะครับก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ